แมวช้อปปิ้งไม่ได้มาขายของอะไรทั้งนั้นค่ะใจไม่รักเรื่องการขายค่ะแต่ว่าจะมาแนะนำอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นค่ะอันแรกเลยก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้นะคะสำหรับทำอะไรคะก็สำหรับจัดการกับเจ้าไม้หนามเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะต้องถอดเขาออกจากกระถางเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางนะคะอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์แล้วเนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์แบบนี้ค่ะดีกว่าถุงมืออีกค่ะถุงมือเนี่ยหนามมันยังต่ำได้นะคะต่ำไปถึงถุงมือเลยค่ะเวลาใช้ถุงมือเนี้ยแล้วแมวก็ต้องมานั่งเอาหนามออกจากถุงมืออีกทีนึงถ้าหนามไม่ได้คมมากก็โอเคอะค่ะแต่ว่าไอ้ที่มันชะงัดเลยเนี่ยค่ะมันคือหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างนี้เนี่ยเราห่อแบบนี้ได้เลยอย่างนี้ห่ออย่างนี้แล้วก็เอาออกมาไม่ตำเลยนะจริงๆใช้หนังสือพิมพ์นี่แหละห่อออกมาแล้วก็เอาออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโหจับแบบสบายมากเลยอ่ะไม่เจ็บเลยอ่ะสบายมากไม่หลุดหนามก็ไม่หลุดออกมาด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่สองโหอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันเนี่ยก็เอามาทำอะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะเวลาที่ปกติแล้วเราจะเอาดินออกเนี่ยเราก็จะเอามือคุย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 ออกมางี้ใช่ไหมคะเอามือคุยออกมานี่อย่างงี้เอามือคุยออกมามือก็เป็นไงคะดำทีนี้มันก็ยังจะมีไอ้ที่มันติดอยู่เนี่ยติดอยู่นี้ติดอยู่ตรงเนี้ยก็จะยากก็จะยากที่จะต้องคุยออกมาแมวอ่ะค้นพบเรื่องนี้จากการไปที่สวนกระจีค่ะเห็นคุณป้าพรทิพย์เนี่ยค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ของเขาพกเลยเขาก็พกแปรงสีฟันไปด้วยแล้วเขาก็เอามาทำแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะไว้ใช้แปรงเอาดินออกมาง่ายดายมากคือมือเราก็แต่มือเราก็พร้อมเปื้อนดินอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตรงซอกเล็บแล้วก็ปัด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 ไปอย่างเงี้ยค่ะออกดีเลยค่ะออกดีเลยลองดูนะคะลองดูอันนี้ก็คือหนังสือพิมพ์แล้วก็อันนี้นะต่อมาค่ะต่อมาก็คือไม้จิ้มฟันค่ะอันนี้เคยบอกไปแล้วบ้างในคลิปก่อนไม้จิ้มฟันอันนี้เอามาทำอะไรคะก็เอามาทดสอบว่าดินแห้งหรือยังเนี่ยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมาดูโอ้อันนี้ก็แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วถึงเวลาที่จะต้องรดน้ำแล้วเหมือนกันก็จะแห้งบางคนเขาใช้วิธีการกะน้ำหนักเอาแต่ว่ามันก็ยากค่ะบางทีกะน้ำหนักไม่ถูกหรือบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะยกเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะแมวก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละค่ะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเออโอเคข้างท้ายเขายังเปียกอยู่แต่ตรงนี้เขาแห้งแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าจิ้มลงไปแล้วแห้งสนิทเลยเนี่ยก็จะลดน้ำเลยทันทีก็ไม้จิ้มฟันนะคะต่อมาก็คืออันนี้เรียกให้รู้แล้วว่าฟอร์เซปนะคะเรียกแบบบ้านๆเราก็คือแหนบนั่นแหละค่ะแหนบอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะโหสารพัดประโยชน์เลยผสมเกสรก็ได้นะคะหรือว่าคีบเนี่ยค่ะคีบอย่างเนี้ยมันมีหินดำๆมาจากไหนก็ไม่รู้แหละก็มาจากเรานี่แหละเราก็คีบเขาออกมางี้ปุ๊บง่ายดายสะดวกเลยหรือบางทีมีเศษมงเศษไม้อะไรก็คีบออกคีบออกมาได้เนี่ยค่ะก็คีบเพอร์ไลท์เวลารดน้ำใช่ไหมคะเพอร์ไลท์ลอยออกมาไม่สวยไม่สวยเราก็คีบออกมาเนี่ยค่ะก็คีบคีบเงี้ยง่ายง่ายง่ายนะคะวันดีคืนดีก็เอามาดึงขนคิ้วป้าถ้าสามารถทำได้ก็ดึงขนคิ้วบ้างต่อมาค่ะก็คือผู้กันค่ะผู้กันเนี่ยก็เอาไว้ปัดอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาก็สวยๆดีอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอามาเล็บเนี่ยเคลียร์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 พอดีอ่ะเดี๋ยวก็เขาก็เป็นรอยเป็นแผลหรือไม่ก็ไม่สวยอ่ะเนาะก็เนี่ยค่ะใช้ผู้กันแบบนี้ก็ได้สามารถทำได้ถ้าเกิดบังเอิญเขามีอะไรตกเข้าไปใส่อะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆก็หรือขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือใช้อันนี้เป็นที่เป่าลมงี้ที่เป่าลมพอดีที่บ้านมีเพราะว่าพี่นันเขาเป็นตากล้องเขาก็มีอันนี้ก็นี้ก็ได้นะคะเห็นคุณบาสเขาใช้อ่ะค่ะตอนที่เขาทำความสะอาดทำความสะอาดโลโฟโฟล่าค่ะซึ่งจะมีขนสีน้ำตาลขนสีน้ำตาลอ่อนเต็มเลยเนี่ยค่ะพอเขาทำความสะอาดใช้แปรงขดปั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 ดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเป่า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 เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าเกิดมีเศษฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้เป่า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 เงี้ยออกได้งี้นะคะก็สามารถทำได้ค่ะยังมีอุปกรณ์อีกอันนึงที่น่าจะมีนะคะก็คือนี่อันนี้เป็นของแมวใช้เองค่ะก็คืออยู่ในถุงซิปล็อกแบบนี้มันก็สะดวกดีค่ะที่จะเก็บเป็นระเบียบดีนะคะ
มีตะกร้าอันนี้ที่ไว้ใส่ดินใส่อะไรทุกสิ่งอย่างเลยนะคะก็สะดวกดีค่ะทีนี้อันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีกรรไกรไว้ตัดแต่งรากนะคะมีอันนี้ได้มาจากโค้ชลัตชี่แห่งแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์นะคะนี่มี3อันเลยก็ไว้ตักดินกระถางเล็กก็ใช้อันเล็กไปกระถางใหญ่ก็ใช้อันใหญ่ไปนะคะทีนี้แล้วก็ยังมีแหนบอีกเลยนะอันนี้คุณบาสให้มานะคะเป็นแบบแหนบยาวแล้วก็นิ่มหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบมีขอนะคะทีนี้มีอีกอันนึงค่ะเป็นอันสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือช้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะช้อนเล็กๆที่แบบว่าเราได้มาจากร้านอะไรเงี้ยนะคะก็มาใช้ซ้ำได้ไว้ทำอะไรคะก็เวลาที่เราต้องตักดินมาโรยหน้าดินแล้วแบบว่ากระถางมันเล็กกระถางมันเล็กอะค่ะขอบที่เหลือก็น้อยก็สามารถเอาอันนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆโรยได้มันก็สะดวกใช้นะคะสรุปอีกทีนึงเนาะก็มีหนังสือพิมพ์ไว้ห่อไม้หนามมีแปรงสีฟันไว้ปัดโคนแบบนี้ลองใช้ดูนะคะสะดวกค่ะมีไม้จิ้มฟันไว้สำหรับจิ้มทดสอบดูว่าดินแห้งหรือยังนะคะมีฟอร์เซปอันนี้ไว้สำหรับที่จะคีบอะไรก็ได้ออกมานะคะที่มันเป็นสิ่งสกปรกทั้งหลายแล้วก็ไว้สำหรับผสมเกสรค่ะมีผู้กันที่ไว้สำหรับปัดหน้าต้นไม้เนี่ยค่ะว่าเวลาที่มีสิ่งที่สกปรกเอาไว้ปัดได้หรือใช้เป่าอันนี้ก็ได้นะคะมีกรรไกรไว้ตัดแต่งรากมีอันนี้แล้วก็มีช้อนเล็กๆอันนี้ไว้ด้วยนะคะใครมีใช้อุปกรณ์อะไรอย่างอื่นอีกที่ทำให้ชีวิตของชาวไม้น้ำอย่างเราง่ายขึ้นเขียนแนะนำมาได้นะคะในความคิดเห็นค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกดติดตามช่องแล้วก็ติดตามกันอยู่เสมอๆมีทั้งความรู้จากผู้รู้ในวงการต่างๆนานานี้แล้วก็แรงบันดาลใจด้วยนะคะแล้วก็มีทิปส์เล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะทั้งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงผู้ที่เลี้ยงมานานแล้วก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ